ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากมหาศึกจอมเวทมูด็อกรับได้ผ่านไป3ปีเต็ม,ต,มตัวการไร้กาศที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมดอย่างจินมู ก็ยงคงลอยหน้าลอยตาครับเคียงข้างกษัตริย์อยู่เหมือนเดิมและไม่มีใครสามารถเอาผิดชายคนนี้ได้มันก็เลยทาให้จินมูในตอนนี้เริ่มวางแผนการร้ายอันใหม่เพื่อหวังจะครอบครองหินน้ําแข็งให้ได้เลยแต่ทว่าการจะทําแบบนั้นได้ก็คงไม่ง่ายครับตราบใดที่จางอุกนั้นจอมเปรที่เก่งกาจที่สุดในอาณาจากักรยังเดินป้วนเปียนอยู่ในเมืองแบบนี้ซึ่งจินมูเองก็เกือบจะทําสําเร็จแล้วครับด้วยการสั่งให้ผู้แปลวิญ,ญญาณไปสังหารบูยอนภรรยาของเขาเพื่อยนความผิดทั้งหมดครับให้กับนักสู้แต่ว้าว,วท่า ดักทางจินมูได้หมดจนแผนการไร้ของเขารับก็ล้มลงไม่เป็นท่าทว่านี่นั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นที่จินมูได้วางแผนการที่ใหญ่กว่านี้เอาไว้อีกเยอะว่าแต่พระเอกของเราจะสามารถจุดชายคนนี้ได้หรือไม่สวัสดีครับผมอาบลทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์ใหม่จากทางเน t f l i ิอย่างเรื่อง Alchemy of So u l ในซีซั่นที่2รับ r ep ที่5 ใครที่ไม่เคยดู EP ก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิง์ใต้คลิปสําหรับเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงและมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนํา youtube พรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้รับชมสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สําคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโปรเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงถ้าสนใจแอดมาได้เลยครับที่แอดไลน์แอดมอเบิลร้านนี้แอดมินเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยหรือกดลิงก์สมัครใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับหนังได้เปิดเรื่องมาที่ซอยุน กำลังถามไทโซอีครับว่ามีอะไรอยู่ในร่างกายของเขากันแน่ ในตอนที่เขาเคยบาดเจ็บจนหมดสติไปในซีสั้นก่อนโซอีเป็นคนกรีดแขนของตนเพื่อถ่ายเลือดให้กับซอยุนในตอนนั้นจนสามารถช่วยชีวิตซอยุนได้สําเร็จซึ่งโซอีก็เสียใจนะครับที่ซอยุนต้องกลายมาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเธอก่อนที่เธอรับจะบอกเขาว่าที่ทําไปในตอนนั้นก็เพื่อต้องการให้ซอยุนนั้นปลอดภยัยแล้วค่อยไปตายเอาดาบนะเพราะว่าเธอคิดว่าพลังของหนอนดูดเลือดครับจะสามารถช่วยชีวิตของซอยุนได้จนซอยุนก็เลยเข้าใจทั้งหมดครับว่าสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเขามันคือปรสิตนั่นเอง โซอีก็เลยน้อยใจสิครับคิดว่าซอยุนไม่ยอมกินยาคงเป็นเพราะว่าซอยุนนั้นไม่เชื่อคนอย่างเธออะไรแบบนั้นหรือเปล่าเธอจะเอามีดขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดแผล เราให้ซอยุนรับ b ให้เลือดกับเธอคืนสิเพื่อจะได้ส่งนอนตัวนัน g รับเข้าสู่ร่างกายของเธอคืนแต่ทว่าซอยุนในตอนนั้นก็ช่วยรีบห้ามเลือดเอาไว้ก่อนพร้อมกับบอกโซอีไปว่าเมื่อมันเข้ามาอยู่ในร่างกายที่มีพลังเวทหมุนเวียนแล้วเนี่ยตัวนอนครับคงเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางของพลังของเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาในตอนนี้กําลังกัดกินพลังของเขาอยู่และเมื่อไหร่ครับพลังที่ว่าหมดไปเมื่อถึงตอนนั้นซอยุนก็คงเด้งมันเลยทาให้โซอีค่อนข้างตกใจเป็นอย่างมากที่ซอยุนครับต้องมาเป็นแบบนี้ มันก็เป็นเพราะว่าเธอ โซโอีก็เลยรับปากว่ามันต้องมีสักทางสิในการรักษาโรคที่ว่านี้ให้ได้เพราะว่าคนที่เอาหนอนไปใส่ร่างกายของเธอครับคือจินอูทักอดีตสามีของตรากูลจินหนอนตอนนี้รับเป็นของจินโยบอนมาตั้งแต่ต้นอาจจะมีวิธีกําจัดมันอยู่ก็ได้ซอยุนรับก็เลยรู้ว่าจินมูนั้นเป็นคนมอบยาให้กับเธอมาโดยตลอดรวมไปถึงข่าวลือต่างๆของนักสูก้รับที่มันก็มีต้นตอมาจากจินมูกันทั้งนั้นเพราะว่าคนของโซโอีถูกจับได้คาหนังคาเขาเรื่องจ้างคนไปปล่อยข่าวของนักสู้แล้วเรื่องนี้รับก็เกี่ยวข้องกับจิน มูโดยตรงหัวหน้าของชอนบุกวันและการที่โซอีครับต้องรับใช้เขาคนนี้ก็เพราะว่าต้องการได้ยาน,นี้มาเป็นของแลกเปลี่ยนก่อนที่ซอยุนครับจะขอร้องโซออีเอาไว้ว่าอย่าบอกเรื่องร่างกายของเขานี้กับใครโดยเด็ดขาด เก็บไว้เป็นความลับแบบเงียบๆนี้ต่อไปในขณะที่จินโชยองรับได้ปิ่นปักผมของดังกูที่เขาเคยฝากแม่บ้านคิมเอากล่องนั้นมาให้เธอในตอนนี้ครับก็เอากล่องที่ว่านั้นมาคืนให้กับดังกูคืนมันก็เลยทําให้เขาคิดว่าคงโดนจินโชยองในช็อตนี้ปฏิเสธแล้วงไงแงเขาเลยทําหน้าตาเสียใจครับก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นดังกูจะได้ดูความจริงว่าสิ่งที่อยู่ภายในกล่องรับมันคือยันที่ทําให้ความรักสมหวังไม่ใช่การคืนปิ่นปักผมแต่อย่างใด คือจินโชยอนในตอนนี้ยังมีเยื่อใยและก็ความรักกับดังกูอยู่ก่อนที่ตรวจเธอครับจะหอมแก้มดังกูไปหนึ่งกลุมแล้วทั้งสองก็เริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันแล้วเริ่มจะรักกันเหมือนเดิมแล้วล่ะครับส่วนทางฝั่งพักจีนในตอนนี้ได้มาขอบคุณพอออจินที่เธอยอมช่วยสถานการณ์ในวันก่อนที่เป็นงานเลี้ยงครับพอออจินก็เลยถามกับพักจีนไปว่าทําไมจางอกถึงต้องแต่งงานแล้วพาลูกสาวเธอไปอยู่ที่บ้านตนเองด้วยละ่ะ ทางทางที่ใครก็รู้รับว่าจางอุกนั้นรักมูด็อกหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือนักสู้นั่นเองจางอุกนั้นต้องการอะไรกันแน่จากจินบูยอนพักจินก็เลยตอบกลับไปตามตรงว่าบูยอนรับมองเห็นพลังจากฟากฟ้าซึ่งมันก็เป็นภาระอันดักเอื้งของจางอุกรับที่แบกรับมันอยู่ซึ่งจางอุกอาจจะคิดว่าบูยอนรับสามารถแบ่งเบาภาระที่ว่าจากตัวเขาได้และพักจินเองก็หวังว่าเด็กทั้งสองคนนี้จะสามารถปกป้องกันและกันต่อไปตัดภาพมาที่ทางฝั่งของจางอุกในตอนนี้กันต่อที่นอนหลับกับบูยออนนครับเมืื่ี้ หลังจากที่เขาได้ร้องไห้เสียใจเนื่องจากคิดถึงมูด็อกมากๆโดยบูยอนนั้นก็นอนปลอบเขาทั้งคืนเคียงข้างกายพระเอกไม่ไปไหนก่อนที่เขารับจะเผิดจูบไปที่บูยอนหนึ่งกลุ่มแล้วก็ได้สติตื่นขึ้นมาก็เลยรีบผลักนางเอกออกไปในตอนนั้นแถมยังบอกนางเอกอีกด้วยว่าทำไมเราสองคนไม่แยกย้ายกันไปนอนคนละที่ละ่ะจะมานอนอยู่ด้วยกันทำไมกันล่ะเนี่ยแต่บุยอนก็ได้ตอบกลับไปว่าเธออุตส่าห์เป็นคนทำให้เขารับนอนหลับสบายเลยนะเว้ย คือนางเอกสามารถมีพลังรับในการขับไล่พูดผีปีศาจที่มันคอยวนเวียนอยู่ร่างกายของจางอุกไปหมดทําให้เขารับไม่ต้องรู้สึกเหน็บหนาวอีกต่อไปนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่ว่าพระเอกในคืนนี้นอนหลับสบายกว่าคืนในไหนครับเป็นคืนที่สบายที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ทีนี้ยังจะกล้าไล่เธอออกไปนอนคนละห้องอยู่อีกไหมล่ะนี่จางอุกในตอนนั้นครับก็เลยยอมให้บุยอนนอนด้วยต่อแต่สั่งห้ามนะครับว่าอย่าปลุกเขาแบบนั้นอีกและมีการแบ่งเส้นห้ามล้ำเส้นกันอีกด้วยและเมื่อบุยอนตื่นขึ้นมาครับเธอก็ได้ เป็นภาพความทรงจํายังกับว่าตัวเธอนั้นเคยนอนสบตากับจ้างอุกมาก่อนซึ่งมันเป็นคนละเหตุการณ์รับจากเหตุการณ์เมื่อคืนด้วยและนางเอกก็คิดว่ามันต้องเป็นความทรงจําของผู้หญิงคนนั้นที่มาจากหินยินอย่างที่ว่านั้นแน่ที่ภาพต่างๆรับมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาบ้าง เกิดเป็นความทรงจําเป็นจากฉากครับที่จางอุกนั้นเคยเรียกนักสู้ว่าอาจารย์แล้วนางเอกก็เริ่มปวดหัวในขณะที่ทางฝั่งอาจารย์อีในตอนนี้ได้เดินทางมาที่สํานักจองจินกักแต่กลับไม่เห็นมีจองเวทสักคนเดียวครับที่ฝึกฝนเวทอยู่เลยพักจินก็เลยบอกไปตามตรงว่า นี่คือผลตอบแทนรับจากการที่จางอุกนั้นครอบครองหินน้ำแข็งในร่างกายมันก็เลยทำให้จอมเวทคนอื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องฝึกเวทอีกต่อไปแล้วแหละครับในเมื่อมีจางอุกนั้นคอยคุ้มกันอาสมนี้อยู่อาจารย์อีก็เลยสอนว่าจุดประสงค์ที่แท้จ,จริงรับของอาจารย์ซอกยอง ในการสร้างสำนักจองจินกักขึ้นมาเนี่ยมันก็เพื่อว่าความสามัคคีและการศึกษาแต่ทำไมตอนนี้มันกลับกลายเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์อีก็เลยถามเรื่องราวของจางอุกรับกับ2หนุ่มที่ว่าจนเขาเองก็ได้รู้ว่าจางอุกในตอนนี้แต่งงานและเป็นคนที่รักพาตัวเจ้าสาวออกไปในคืนนั้นด้วยอาจารย์อีก็เลยมองว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับมันคือพรมลิขิตหรือเปล่านะที่เหนือการควบคุมของใครเองก็ตาม ขณะชีวิตทั้งคู่นะครับถูกวางไว้ให้แยกจากกันแล้วสุดท้ายก็จับพลัดจับผูมาพบกันอีกจนได้ซึ่งซอยนกรับก็เลยมาถามจางอุกว่าเมื่อวันที่ข่าผู้แปรวิญญาณคนนั้นไปเดเธอไม่ใช่นักสู้จริงๆใช่ไหม จางอุกรับที่รู้อยู่แล้วว่าแผนการทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของจินมูเขาเมยมีความจําเป็นครับต้องทําให้ทุกคนคิดว่านักสู้นั้นได้หายไปจริงๆแล้วซึ่งซอยุนก็ได้บอกว่านักสู้รับเขาฝันเขาบ่อยๆเช่นกันโดยเขาได้ฝันว่าถูกนางแทงรับซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือไม่ก็เป็นฝ่ายเขาที่เป็นคนแทงนางบ้างซึ่งความฝันที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวซอยุนรับยังมีความรู้สึกผิดที่เขาหนีไปโดยไม่ทําอะไรก่อนที่จางอุกจะเข้ามาปลอบซอยุนเพื่อบอกกับเขาไปตามตรงว่าเรื่องทั้งหมดนั้นเกิดจากตัวของจางงอุอนนั่่่แะไมมใชคว ผิดของซอยุนแต่อย่างใดเลยบอกให้ซอยุนรับอย่าโทษตัวเองแบบนั้นสิแล้วอย่ารู้สึกผิดอีกเลยซึ่งบุญยนในตอนนี้ครับได้หายไปจากบ้านจางอุกตั้งแต่เช้าหลังจากที่เธอนั้นบ่นปวดหัวครับมันก็เลยทาให้แม่บ้านคิมนั้นสงสัยว่าการที่นางเอกนั้นป่วยเป็นเพราะว่าเธอใช้พลังในการไล่ผีเมื่อคืนนี้หรือเปล่า จนทุกคนในบ้านของตระกูลจางรับหลับฝันดีด้วยความอบอุ่นมีแต่เพียงเธอนางเอกเ,เท่านั้นรับที่ไม่สบายอยู่คนเดียวและแม่บ้านคิมกรับก็เอาเรื่องนี้มาตำหนิจางอุกชุดใหญ่ที่บุยอนก็หายตัวไปตั้งแต่เช้าแต่พระเอกกลับไม่มีทีท่าจะสนใจนางแต่อย่างใดและเมื่อโดนด่าแบบนี้ครับก็เลยทําให้เขาไม่มีทางเลือกออกไปตามหานางเอกให้เจอให้ได้ จึงเขาก็จนปัญญาจริงๆครับไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนกันแน่เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของจางอุกนั้นไม่เคยใส่ใจเธอจริงๆพระเอกเลยตัดสินใจครับลองไปหาที่ตลาดก่อนแล้วกัน จนได้เจอเขาจริงๆรับกับจินบูยอนที่นี่กำลังเดินตลาดซื้อของอย่างมีความสุขแถมตัวเธอรับยังไปสอดแนมชาวบ้านผัวเมียที่ทะเลาะก,กันอีกด้วยซึ่งเรื่องทะเลาะก,ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไหนครับเรื่องที่ว่าสามีนั้นไม่เคยจะอยู่บ้านค้างคืนเลยแม้แต่คืนเดียวเพราะแอบนอกใจเมียอะไรแบบนั้นจนบูยอนก็เผลอคิดว่าเรื่องราวของเธคู่รับมันตรงกันยังไงบอกไม่ถูกก่อนที่จางอุกจะโผล่มาข้างหลังนางเอกและแสดงท่าทีครับเป็นห่วงนางมากๆคิดว่าบูยอนป่วยตัวไหนหรือเปล่า แต่ผลกลับกลายเป็นว่านางเอกในตอนนี้เธอสบายดีครับไม่ได้มีอาการป่วยแต่อย่างใดและเธอเองก็แอบดีใจมากๆที่จางอุกนั้นเป็นห่วงเธอและออกมาตามหาเธอข้างนอกแบบนี้ด้วยตนเองครับก่อนที่ตัวเขาจะรีบบอกปัดไปพร้อมกับบอกว่าเราทั้งสองคนเนี่ยจะต้องเข้าไปทําธุระที่วังหลวงด้วยนะเพื่อไปเข้าเฝ้าราชินีครับมันจะได้เป็นการแสดงให้เธอเห็นอย่างเป็นทางการว่าพวกเราทั้งสองคนนี้รักกันดีอีกอย่างเราจะได้เป็นการตอกย้ํานางในความผิดแผนของราชินีคราก่อนที่ต้องการกําจัดบูยองรับแต่มันกลับไม่เป็นผล แล้วจางอูกกับจินบุยอนั้นก็มาเข้าเฝ้าราชินีทั้งคู่ในตอนนี้แสดงละครที่รักกันมากๆแกล้งรักกันต่อหน้าพระองค์รับจนจางอุกรับก็ได้เปิดประเด็นว่า ในฐานะที่ตนนั้นเป็นลูกเขยของตระกูลจินเขาก็เลยมีความสามารถในการดูแลทรัพย์สมบัติของจินโยวอนทั้งหมดที่มีคนมากมายครับจ้องจะหมายปองและเขาสัญญาว่าจะปกป้องจินโยวอนให้ได้ยังกับว่ามันครับเป็นของเขาเองและเมื่อมาเหตสีได้ยินแบบนั้นก็เลยโกรธเข้าไปใหญ่ซึ่งจางอุกได้บอกบุยอนว่าพอเขาจับมือเธอเสร็จเนี่ยให้เธอหาข้ออ้างที่เหมาะสมครับ ออกไปก่อนได้เลยที่เหลือเป็นธุระของเขาในการพูดคุยกับราชินีต่อและพอจางอุกจับมือเธอครับนางเอกก็กรีดลั่นจนทุกคนนั้นตก,กใจพร้อมกับอ้างว่ามีพึ่งมาตอมเธอแบบพอดีและด้วยความกลัวพึ่งรับนางเอกจึงขอตัวออกไปก่อนตามที่ได้ตกลงกับพระเอกเอาไว้แม่เป็นข้ออ้างที่เหมาะสมจริงๆครับซึ่งราชินีก็แซวพระเอกเล่นๆนะครับว่าจางอุกโลภเกินไปหรือเปล่า นอกจากที่พระเอกจะมีหินน้ำแข็งในร่างกายแล้วเนี่ยจะครอบครองสมบัติของจินยวอนเป็นของตนเองด้วยเนี่ยนะมากเกินไปแล้วมัง้งแต่จางอูกก็บอกกับราชินีไปตามตรงว่าด้วยพลังที่เขามีครับต่อยเขาจะมีมันมากแค่ไหนก็สามารถใช้มันแค่ในการกำจัดผู้แปรวิญ,ญญาณก็เท่านั้นถึงแม้ว่าพลังของเขาครับจะมากเพียงพอในการจะแปรวิญ,ญญาณของมเหสีเองก็ตามและเมื่อพระองค์ได้ยินคำพูดนี้จากปากของพระเอก นางก็เลยนึกขึ้นได้ครับว่าการแปลวิญ,ญญาณในขั้นทวันซูของพระเอกนั้นเขาสามารถทําให้เธอได้นี่นะพระองค์ก็เลยขอร้องให้จางอูกรับช่วยเธอหน่อยสิในการแปลวิญ,ญญาณกลับไปอยู่ร่างต้นของตนเองเพราะถ้าทําแบบนั้นได้ครับแผนการที่ให้หินน้ําแข็งนั้นร่วงลงมาจาก,ากฟากฟ้าก็ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นอีกต่อไปจางอูก,ก็เลยหลอกถามต่อว่าทำยังไงแหละครับให้หินน้ำแข็งนั้นมันตกลงมาจากฟากฟ้าได้มาเหสีก็เลยฉเฉลยหมดว่า แผ่นการทั้งหมดนั้นเป็นของจินมูครับมันก็คือการทําให้โลกนี้นั้นพบกับความแห้งแลง้งจนประชาชนทุกคนนั้นก็เดือดร้อนและก่อให้เกิดกลายเป็นพิธีบวงสรวงขึ้นมากรับเหมือนกับครั้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาก่อน ครั้งที่หินน้ำแข็งนั้นปรากฏสู่โลกเป็นครั้งแรกและการบวงสวงที่ว่านี้ครับจะต้องใช้สินของจากจินโยวอนมาช่วยด้วยจางอูก็เลยถามกลับไปว่านี่คือเหตุผลจริงๆใช่ไหมที่พระองค์นั้นต้องการจะครอบครองจินโยวอนและในตอนนี้ครับพระเอกก็หายคล่องใจแล้วด้วยราชนินีก็ไม่รอช้าสิขอร้องให้พระเอกดันช่วยแปลวิญ,ญญาณให้เธอหน่อยเพราะถ้าเขาทำครับโลกนี้จะได้ไม่ต้องแห้งแล้งอีกต่อไปแต่จางอูก,ก็บอกไปตามตรงครับว่าเขาไม่ได้สนใจว่าโลกนี้จะแห้งแล้งหรือเปล่า ขาขอเพียงแค่ว่าพระองค์รับอย่ามาแตะต้องคนของเขาอีกก็แล้วกันไม่เชนั้นแล้วตัวของพระเอกจะใช้พลังที่มีในร่างกายเดียดตามใจชอบโดยไม่สนกฎเกณฑ์อะไรอีกต่อไปและเมื่อราชนีได้ยินแบบนั้นก็เลยโกรธจัดเป็นอย่างมากในขณะที่ทางฝั่งองค์ราชทายาทในตอนนี้ครับเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าตนเองนั้นได้กลายเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งของจินมูเข้าไปแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจินมูพยายามจะอ้างตลอดรับว่าทาทุกอย่างไปก็เพื่อพระองค์แต่พอคิดดูดีแล้วเนี่ยองค์ราชทายาทกลับรู้สึกว่า ตนเองรับเป็นฝ่ายโดนใช้ทํานู่นทํำนี่อยู่เสมอตามจินมูมาแทบตลอด และครั้งนี้เองก็เช่นกันครับจินมูได้สั่งให้พระองค์นั้นเดินทางไปหาเขาที่ชอนบุกวันจิแต่ทว่าพระองค์กลับเลือกจะไม่ไปและตัดสินใจครับจะออกไปดูหน้าของบูยอนซะหน่อยคูมันของจางอุกเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าในตอนนี้ครับได้ข่าวว่าบูยอนกับจางอุกเดินทางมาที่ราชวังแล้วด้วยซึ่งบูยอนในตอนนั้นที่รอจางอุกอยู่ข้างนอกครับเธอก็มีโอกาสได้เห็นเต่าตัวนั้นแบบพอดีเต่าที่เจอในตลาดครับที่ในตอนนี้เต่าตัวน,นี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ในวังอย่างมีความสุขแต่ทว เ้าทหารในตอนนี้ต้องการจะเปลี่ยนน้ำเต่าใหม่จนเมื่อจางอ,อุกเดินทางมาถึงรับ ก็ช่วยเปลี่ยนน้ำที่บ้านนั้นให้อุ่นขึ้นด้วยพลังของเขาก่อนที่สองสามีภรรยาคู่นี้นั้นจะเดินทางกลับบ้านของตนไปก็เลยทําให้องค์ราชายาก,กรับคลาดไม่เจอกับพวกเขาทั้งคู่และพระองค์เองยังรู้อีกด้วยว่าตัวของจางอุกนั้นช่วยเปลี่ยนน้าเต่าให้มันเลยทําให้เขาค่อนข้างงงเป็นอย่างมากครับนึกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจางอุกเกลียดเขาซะอีกเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงจะมาช่วยเต่าของเขาทําไมกันซึ่งบุยองก็เลยถือโอกาสนี้ครับในการขอบคุณจางอุกในเรื่องที่เขาเคยทําลายได้ติดตามของเธอ ออกจากร่างกายครับจนเธอหายเจ็บก่อนที่นางเอกจะหยิบมือจางอุกขึ้นมาจับประสานกันและบอกเขาว่าจะอยู่เคียงข้างกันในระยะนี้ตลอดไปมันก็เลยทาให้จางอุกรับเกิดความตกใจเป็นอย่างมากเพราะตัวเขาเองนั้นก็เคยจับมือกับนักสู้และสัญญาว่าจะจับแบบนี้เพียงแค่คนเดียวเหมือนกับว่าสวมแหวนแบบนี้ตลอดชีวิตก่อนที่ตัวเขาครับจะรีบผลักนางเอกออกไปในทันทีเพราะว่านางเอกครับใช้ความทรงจําคนอื่นมาเล่นตลกกับเขาอีกแล้ว ปูยอนก็เลยบอกไปตามตรงรับว่าที่เธอทําไปเนี่ยก็เพราะว่าเห็นความทรงจําเห็นเป็นเหตุการณ์ต่างๆ ที่มันก็ค่อนข้างชัดเจนมากรากับครับมันเป็นความทรงจาของตัวเธอเองไม่ใช่ของหญิงคนอื่นแต่อย่างใดแต่นั่นคงเป็นเพราะว่ายกยินอย่างตามเคยนั่นแหละครับที่นางเอกยังคงพกติดตัวจนถึงทุกวันนี้ซึ่งจางอุก็เตือนนางเอกนะครับว่าถ้าขืนเธอทําอีกเขาจะคิดว่านางเอกคือตัวแทนของนักสู้ตลอดไปเพราะงั้นครับพระเอกจะทําจะแต่จะต้องนางเอกอะไรก็ได้แต่ทุกครั้งครับเขาจะคิดว่าผู้หญิงคนนี้คือหญิงที่เขารักในอดีตไม่ใช่บูยอนแต่อย่างใดซึ่งคําพูดนี้ก็เลยทําให้หนางเอกค่อนข้างโกรธพระเอกเป็นอย่างมาก ที่เธอนั้นไม่เคยเป็นตัวจริงสําหรับเขามาโดยตลอดไม่เคยมีที่ว่างในหัวใจของพระเอกรับให้เธอได้แทรกเข้าไปนางเอกก็เลยขอเป็นฝ่ายถอยไปเองละกันซึ่งเมื่อจางอูก,กลับมาถึงที่บ้านเนี่ยก็เลยอยากทดสอบอะไรบางอย่างจึงไปขอจับมือแม่บ้านคิมดูรับว่ามันจะเป็นความรู้สึกเดียวกันกับที่จับปูยอนหรือเปล่าแต่ผลกลับกลายว่าความรู้สึก,กรับมันช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทำไมการจับมือเหมือนกันเนี่ยมันถึงให้ความรู้สึกแตกต่างกันได้ขนาดนี้นะจนแม่บ้านคิมในตอนนี้ครับก็รู้ว่าทั้งสองหนุ่มสาวคู่นี้เนี่ยมันทะเลาะก,กันอีกแล้วและได้สั่งให้จางอ,อูกไปง้อนนางเอกซะถึงแม้ว่าตัวเขาครับจะง้อใครไม่เป็นก็ตามส่วนทั้งฝั่งจองจินกับครับตระกูลพักแล้วก็หมอฮอยอม กำลังหารือกันถึงเรื่องบ่อน,น้ําที่เหือดแห้งที่เกิดขึ้นมาครับทั่วทิศสารทุกที่เกิดขึ้นจากวัตถุรูปนกสีแดงนี้ที่แอบปรากฏในทุกที่ที่น้ําเหือดแห้งจนพักจินก็คิดว่าครับต้องมีคนต้องการทําให้เกิดความแห้งแลง้งในอนาณาจักรของเราอย่างแน่นอนด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่างเขาเลยสั่งให้ดังกูรับไปสืบมาว่ามีบ่อน้ําไหนในป้อมแดโฮนี้ เหือดแห้งอีกไหมก่อนที่พาจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของอาจารย์อีกันบ้างที่ได้ชวนจางอูกรับไปคุยเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องต่างๆหลังจากทั้งคู่รับไม่ได้เจอกันมานานแสนนานก่อนที่อาจารย์อีกแกกรับจะเปิดประเด็นถึงเรื่องที่ว่า นกเพลิงมันคือของต้องมนดำอนุภาครุนแดงที่ในตอนนี้กำลังแพร่ระบาดไปทั่วทั้งอาณาจากักรแต่เดิมครับมันเคยถูกเก็บรักษาไว้ที่สำนักจินโยวอนอาจารย์อีก็ลยต้องการจะรู้ครับว่าในตอนนี้นี่นกเพลิงมันยังอยู่ดีหรือเปล่าก็เลยวานให้พระเอกที่เป็นลูกเขยของตระกูลจินพานางเอกเข้าไปเปิดประตูจินโยวอนด้วยกันเพื่อตามสืบให้ทีแต่พระเอกสิครับก็บอกกับอาจารย์อีไปว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจของเขาและตัวเขาเองรับไม่จำเป็นต้องช่วยอาจารย์แล้วด้วยอยู่ใครอยู่มันจะดีกว่า ส่วนทังฝั่งของบ้านพระเอกในตอนนี้พอออจินรับได้แวะมาเยี่ยมลูกสาวของเธอหลังจากที่บุยองรับมาอยู่ในบ้านจางอุกสนันเพื่อขอร้องให้บุยอนกลับไปอยู่บ้านกับแม่เธอคือพอออจินรับสัญญาเลยว่าจะไม่กักขังจินบุยอนอีกต่อไปแล้วนางเอกจะสามารถทําอะไรก็ได้ตามที่ใจเธอนั้นต้องการขอแค่กลับบ้านก็พอ แต่บุอนสิครับให้สิ่งนั้นกับแม่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเธอได้เคยสัญญากับจางอุกเอาไว้แล้วว่าจะช่วยเหลือกันและกันและเมื่อพออมมองว่าไม่มีวี่แววครับที่นางเอจจะกลับบ้านเลยเนี่ยก็เลยออกปากชวนจางอุกมาที่สำนักของเราบ้างสิเพราะว่าตัวเขาครับยังไม่ได้แนะนําตัวให้กับแม่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการเลยยังไงลูกก็ต้องพาจางอุกมาที่บ้านของเราให้ได้นะเพราะอย่างน้อยๆครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกเคยควรหนึ่งควรจะทํากับแม่ยายใช่ไหมล่ะนางเอกในตอนนี้ก็ไม่รอช้าสิครับรีบเดินทางไปที่จองจิิกากากัเเเพพื่ออไปชญระ ที่บ้านแม่ด้วยกันแต่กลับโดนพระเอกสิครับตอบกลับด้วยความเจ็บแสบว่าไม่ข้าจะไปทําไม อีกอย่างรับตัวเขาเพิ่งปฏิเสธอาจารย์อีเริ่มจะไปสำนักจินโยบอลแล้วด้วยคือพระเอกเนี่ยคิดว่านี่ครับคือเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันถึงบังเอิญจริงๆนางเอกก็เลยบอกว่าไม่ใช่ครับเธอนั้นแค่ต้องการให้จางอุกไปสวัสดีคุณแม่ยายเฉยๆแต่ล้ตัวพระเอกยืนกรานว่าจะไม่ไปเนี่ยเธอไปคนเดียวก็ได้แล้วตัวของพระเอกก็เดินทางกลับมาที่บ้านสิร้องกระโดดแม่บ้านคิมนั้นดูชุดใหญ่ว่าทําไมเขาถึงทาตัวแบบนี้ปล่อยนางเอกไปหาแม่คนเดียวนี่นะรู้ไหมว่าบุยอนนั้นเสียใจมากแค่ไหนเกิดถ้าเธอเปลีี่่่ยยนนนใจรับับไปอูท ถาวอนจะทำยังไงพระเอกในตอนนี้ก็เครียดเลยสิครับและภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของโซโอีกันบ้าง คือเธอในตอนนี้ครับก็ได้เดินทางไปที่สำนักจินโยวอนเช่นกันเพื่อขอวิธีการรักษาโรคหนอนจากสำนักนี้ครับที่มันก็ชอนใช้อยู่ในร่างกายของซอยุนโดยแรกกับการที่ว่าโซอีจะบอกความลับครับว่าใครคือบุยอนตัวจริงไม่ใช่นางเอกคนนี้แต่อย่างใดแต่เป็นอีกคนนึงต่างหากครับซึ่งพอ,อจินเนี่ยที่รู้ความลับนี้อยู่แล้วก็ไม่สนใจสิครับไล่โซอีกลับไปในทันทีและเมื่อโซอีทําท่าทางว่าจะขู่ว่าจะแฉโซอีก็เลยโดนพอ,อจินนั้นตบคว่ำพร้อมกับจับตัวเธอไปขังในทันที ก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานครับนางเอกจะเดินทางมาถึงที่สำนักจินโยบอนและพอจินก็สะใจสิครับว่าที่เห็นลูกสาวตนนั้นเดินคอตกกลับมาที่บ้านเพียงแค่คนเดียวแต่ทว่าในตอนนั้นเนี่ยตัวของพระเอกก็เดินตามหลังมาแบบติดๆเข้ามาอบก,กอดน,นางเอกอย่างคนรักแล้วเดินไปสวัสดีแม่ยายครับอย่างเป็นทางการเล่นเอานางเอกในตอนนี้ถึงกับยิ้มไม่หุบกับความน่ารักของอุกในครั้งนี้จนกระทั่งตกกลางคืนของคืนนั้นลูกน้องโซอีครับไม่เห็นเจ้านายกลับมา เขาเลยเดินทางไปหาซอยุนรับเพื่อบอกอะไรบางอย่างกับเขาเพราะว่านี่นั้นคือข้อความสุดท้ายของนางรับหากไม่ได้รับการติดต่อกลับมา ซิงโซอีได้ฝากข้อความไว้ว่าบุยอนตัวจริงนั้นไม่ใช่บูยอนในปัจจุบันนี้หรอกแต่กลับเป็นสาวตาบอดรับที่มาจากหมู่บ้านซารีและเมื่อซอยุนรู้แบบนั้นก็ไม่อยู่เฉยอย่างแน่นอนก่อนที่ภาพพละจะตัดกลับไปที่ทางฝั่งของจินมูในตอนนี้กันบ้าง<ๆ>เขาได้พาซอยุนโอคุณอาของซอยุนรับมาที่สำนักชอนบุกวัน<ๆ>เพื่อเรียกใช้งานเขาตามคำสั่งของราชินีในการสานต่อภารกิจครับเพื่อนำเข้าเจนกเพลิงผ่านทางเรือเอาเข้ามาในเมืองอาณาจักรเพื่อสร้างความแห้งแล้งรับ เพื่อที่ว่าจินมูนั้นจะใช้ความแห้งแรงที่ว่านี้แหละมาทำพิธีบวงสวงรับในการขอหินจาก,ากฟากฟ้าและเท่านั้นยังไม่พอจินมูยังไปขอความร่วมมือจากองค์ราชทายาตอีกด้วยให้อนุมัติภารกิจในครั้งนี้แต่ทว่าพระองค์สิรับในตอนนี้ก็รู้สึกแปลกๆว่าจินมูเนี่ยมาดูทำเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำรับมันคือการเล่นกับความเป็นความตายของพระศกนิกรเลยนะเว้ยมันก็เลยทำให้ตัวพระองค์ราชทายาเดี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนการนี้เลยและอยากถอนตัวครับแต่จินมูนั้นกลับไม่ยอมง่ายพร้อมกับู่ ด้วยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ยอมบอกความจริงทุกอย่างเกับจางอุกให้รู้ก่อนถึงเมื่อนั้ครับพระองค์ถึงถอนตัวได้เรียกได้ว่าจินมูในตอนนี้ไม่ได้เกรงกลัวอำนาจขององค์รสชทายาทแต่อย่างใดและเตรียมขับเคลื่อนแผนการของเขาต่อไปในทันทีส่วนท่าฝั่งของพระเอกนางเอกในตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่สำนักจินโยวอนรับจนดึกดื่นก็เลยทําให้พระเอกในคืนนี้จําเป็นต้องขอผพอ,อจินรับพักค้างคืนที่นี่ก่อนสักคืนนึงจะได้เป้าทาว่าพอ,อจินิีรับกลับไม่ค่อยอยากต้อนรับพระเอกสักเท่าไหร่แต่ยังไงแล้วเพื่อความเหมาะสม เธอก็เลยมีความจําเป็นต้องเปิดห้องนอนให้กับพวกเขาทั้งคู่ได้พักเอากัน <c oughs> พักเอาแรงกันซึ่งนางเอกในตอนแรกก็คิดว่าพระเอกนั้นต้องการจะให้จินโยวอนเป็นคืนแรกของทั้งคู่ในคืนนี้แต่ที่ไหนได้ครับพระเอกกลับมีแผนการจะให้หนางเอกช่วยในการแอบเปิดประตูจินโยวอนในคืนนี้เพื่อทําตามคําขอของอาจารย์อีครับที่เคยไหว้วานเขาเก็บไว้จนนางเอกก็ได้เผยพูดข้อความอะไรบางอย่างที่เหมือนกับมูด็อกเคยพูดบอกกับพระเอกได้ฟังอีกรอบมันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกตกใจอีกแล้วล่ะครับก็บอก ว่าอย่าทำแบบนี้ไงซึ่งนางเอกก็สารภาพไปตามตรงรับว่าคําพูดที่เธอพูดเมื่อกี้นี่ไม่ได้เอามาจากความทรงจําของใครทั้งนั้นมันคือความทรงจาของเธอเองนั่นแหละที่พูดมันขึ้นมาจากใจก่อนที่พระเอกกับนางเอกรับจะจับมือกันในคืนนี้เรื่องน้าหมดก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของ แผนการร้ายต่อไปของจินมูที่ตอนนี้ก็ชัดเจนขึ้นมาแล้วว่าเขานั้นต้องการหินน้ําแข็งซึ่งการจะทําแบบนั้นได้ครับจินมูจะต้องมีคอนเน็กชันที่แข็งแกร่งและองค์ราชนีนี้แหละคือเป้าหมายที่ดีสุดสําหรับเขาอย่าลืมนะครับว่าจินมูสามารถขายฝันให้กับพระองค์ได้ว่าตัวเขาเองสามารถใช้หินน้ําแข็งรับในการแปลวิญ,ญญาณให้กับพระองค์ออกจากร่างอัปลักษณ์นี้กลับสู่ร่างราชนีที่สัดสวยเหมือนเดิมมันก็เลยทําให้พระองค์พร้อมจะเอาด้วยกับจินมูทุกอย่าง พอแค่เธอครับกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่งก็พอแล้วแต่บอกได้เลยว่ามันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าการที่แผนการนี้จะสําเร็จได้ครับการบวงสรวงจะต้องเกิดขึ้นและการบวงสรวงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความแห้งแล้งนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งอาณาจักรแดโฮโดยความแห้งแล้งนี่แหละครับมันจะมีสาเหตุมาจากนกเพลิงที่จินมูนั้นครอบครองอยู่ที่เขาก็วางแผนจะกระจายมันครับไปทั่วทั้งอาณาจากักรบอกเลยครับว่าแผนการร้ายนี้ของเขาเนี่ย ไม่สนเลยว่าจะมีคนเดือดร้อนมากมายแค่ไหนขอแค่ผลลัพธ์ก็คือเขาได้หินน้ำแข็งมาครอบครองก็พอแล้วว่าแต่พระเอกเราจะไหวตัวทันกับแผนการร้ายนี้ของจินมูหรือเปล่าถ้าเราอยากรู้คําตอบครับคนจะต้องไปติดตามชมกันต่อใน Alchemy of So u l Season 2 EP ต่อไปที่ได้ใกลเราฟังสรุปในเรื่องตอนต่อไปจากพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยเมื่อใดก็ตามครับที่มีคลิปใหม่มาลงเพื่อนๆได้ชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยกด s u b s c r i b e กันไว้ได้เลยครับ และสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กับแอดมินและก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกำลังใจอย่างมากครับให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปมากๆเลยยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะและสุดท้ายจริงครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการฟัง YouTube และเบื่อหน่ายการมีโฆษณาขึ้นมาขั้นตลอดอย่าลืมยู u ูปพีเมียราคาถูกของแอดมินกันด้วยละ่ะเพียงแค่79บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับเมื่อสมัครแล้วโฆษณาที่สุดแสน,จ,นจะกวนใจจะไม่เคยปรากฏให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกเลยส่วนใครได้เป็นสายฟังเพลงครับชอบทำจอเล็กปิดดดหน้้้าจอก็ทไวยและ ใครที่มีโปรเดิมอยู่ก็สามารถย้ายค่ายมาสมัครกับแอดมินได้ด้วยนะครับสนใจสามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือว่าแอดมาที่ลาแอดมุมบนหน้าจอรับแอดมอลโบร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภัยสำหรับวันนี้นั้นก็หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนรสวัสดีครับ